สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเอาสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่ยุคต้นมาให้ชมนะครับเนื้อเป็นแคนไซส์หมดแล้วนะครับดูนะครับสภาพสมบูรณ์สวยครับเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับโซนนี้ดูครับขอบข้างบางมากครับสมเด็จบางพรมเป็นพระบางมากเลยครับมีคราบเหนอะอยู่นะครับข้างหลังนะครับเป็นกุเก่านะครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กุเก่านะครับเนี่ยสมเด็จขอบข้างครับบางมากครับเนื้อจะเด่นจะแก่มวลสารอยู่เหมือนกันนะครับจะแกะปูนด้วยครับแกะปูนปลอกหอยครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับกุเก่านะครับผมมีเส้นผ้าทิพย์รองอยู่นะครับเนี่ยเส้นสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นบังคับซุ้มนะครับนี่ครับวิ่งเส้นบังคับพิมพ์นะครับวิ่งมาจบนี่ครับสองข้างนะครับจะเสมอกันแล้วก็เส้นครอบแก้วนะครับเส้นครอบแก้วจะเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นครอบแก้วจะเส้นเล็กเส้นผ่าไว้ครึ่งของครึ่งซีกนะครับวิ่งเล็กๆมากครับเส้นวิ่งแล้วก็หดเส้นขอบแก้วมีเส้นผ้าทิพย์วิ่งนะครับแล้วก็ฐานสิงชัดเจนนะครับสมเด็จบางพรมพิมพ์ใหญ่นะครับพระเป็นพระกุเก่านะครับยังมีคราบแป้งคราบกุลอยๆอยู่นะครับเนื้อจะแน่นปึกเลยครับสมเด็จบางพรมเก่าขอบจะบางครับนะครับข้างหลังยังมีเป็นแบบคาบเนื้อคาบกุคาบอะไรอยู่นะครับนี่ดูชัดเจนครับนะครับดูใกล้กันครับชัดเจนครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กุเก่าครับว่าสมัยก่อนปี2500จะมีคนมาตกพระนะครับตกพระที่สถูปเจดีย์บางขุนพรมนะครับเรียกว่ากุเก่านะครับก่อนปี2500ครับเนื้อคาบกุคาบนั่นจะแน่นเนื้อจะเป็นแคนไซส์หมดแล้วครับเนี่ยสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่ขอบนี่จะบางข้างหลังดูชัดๆเลยครับพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่จะสวยงามเก่าแน่นปึกพระองค์นี้ก็สงวนราคาที่สวยๆกุเก่าแบบนี้10ล้านนะครับตีราคา10ล้านขึ้นไปนะครับสภาพสวยสมบูรณ์อยู่นะครับมีเส้นพาทิพย์มีเส้นบังคับพิมพ์วิ่งเส้นครอบแก้วพิมพ์เส้นครอบแก้วจะบางจะเล็กนะครับเกศชนซุ้มนะครับสวย10ล้านนะครับองค์นี้บางพรมพิมพ์ใหญ่กุเก่าพระดูทรงสวยงามนะครับ
ขอบตัดมีความแน่นมากครับเนื้อแน่นเนื้อแข็งนะครับเนื้อจะไปโซนปูนเปลือกหอยแล้วครับเนื้อขาวแน่นเหมือนเนื้องาช้างครับเห็นไหมครับชัดนะครับมวลสารยังเยอะเลยครับครับอันนี้สมเด็จบังพรมพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นกูเก่านะครับถ้าใครได้ไปครอบครองก็สุดยอดแล้วนะครับพระองค์นี้พระสวยนะครับพระสวยมากถ้าใส่ตลับจะสวยจะขึ้นเลยครับพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับเมตตามหาบารมีแค้วคาดปลอดภัยโชคลาภนะครับมีหมดนะครับพระสมเด็จบังพรมพิมพ์ใหญ่นะครับกูเก่านะครับอันนี้ไม่ได้โม้ครับไม่ได้โม้ครับตัวจริงเสียงจริงครับพระสวยนะครับเห็นไหมครับเนื้อจอกเป็นแคนไซส์หมดแล้วครับเนื้อแน่นปึ๊กเลยครับเนี่ยเนื้อโซนเปื่อนปูนเปลือกหอยครับยอดเลยครับดูชัดเจนตะแคงส่องมีความเป็นมิตินะครับนะครับข้างหลังดูข้างหลังในละเอียดนะครับข้างหลังจะเป็นรอยคาบเหนือคาบอะไรอยู่นะครับเนี่ยมีมวลสารนะครับเนี่ยมวลสารถ้าใช้กล้องส่องนี่ชัดๆเลยสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กูเก่านะครับเนี่ยพระจะมีน้ำมันตั้งอิ้วผสมปุดขึ้นอยู่นะครับเนี่ยก็มีการลานนิดนึงเป็นธรรมชาติครับลานธรรมชาติที่สำคัญคือมีผ้าทิพย์ครับมีเส้นผ้าทิพย์วิ่งเนี่ยวิ่งจะบ่งบอกถึงพระที่ถูกพิมพ์นะครับพระที่สวยพระที่ได้ราคาพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่ผู้เก่าตะแคงสองเป็นมิตินะครับเนื้อจะออกโซนควอตซิลมาแล้วเป็นไอ้พวกแคนไซครับเนื้อออกแคนไซผมเด็ดวัลลักบังพรมนะครับพิมพ์ใหญ่กูเก่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเราจะแบ่งปันกันให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผม